สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมง46นะผมอยู่แถวท่าพระจันทร์นะวันนี้จะมีวันเดย์ทริปวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมาเดินเที่ยวแถวนี้นะครับเริ่มต้นจากท่าเรือท่าพระจันทร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะข้ามเรือท่าพระจันทร์นะครับไปฝั่งบางหลังนะแล้วก็จะเดินหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไปวัดกัลยาแล้วก็จะไปทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดใหม่นะครับตรงหน้าวัดกัลยานะครับแล้วก็อาจจะแวะตรงแถววัดสันตะคูดแล้วก็ขึ้นสะพานพุทธนะครับข้ามมาฝั่งพระนครกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาทางท่าราชินีแล้วก็มิวเซียมสยามแล้วก็จบที่ท่าเรือวัดโพนะครับเดี๋ยวเราไปข้ามเรือก่อนนะครับตรงท่าประจันนะเรือคนละ4.50 บาทนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอเรือท่านต่อไปนะครับลำต่อไปนะวันนี้อากาศเย็นนะครับหั่นเต๋า1
ดี๋ยวจะสั่งซูชินะครับชุดเล็กสักชุดหนึ่งละกันนะครับมันจะมีแบบชุดที่มีทาโกยากิด้วยนะอันนี้น่าสนใจแต่เนี่ยถ้าแบบว่ากินนิดเดียวนะชุดนี้ก็โอเคนะผมอยากได้ทาโกยากิด้วยชุดเล็กๆแต่ซูชิก็น่าสนใจนะแต่ถ้าอ๋อเมื่อกี้เราสั่งแซลมอนเราไม่ต้องเอาแซลมอนก็ได้เนาะเอาแบบชุดเล็กๆก็พอนะครับสั่งประมาณนี้นะครับชุดหนึ่งนะ59บาทแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งนะครับ15บาทแล้วก็ข้าวหน้าแซลมอนหั่นเต๋านะ99บาทนะครับเอาแค่นี้นะไม่รู้จะตรงปกหรือเปล่าก็รสชาติโอเคนะจานนี้99บาทนะครับจะเป็นข้าวแล้วก็จะมีปลาแซลมอนเป็นลูกเต๋านะแล้วก็มีไข่แซลมอนเนาะหรือไข่กุ้งเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะสั่งแยกนะครับจะเป็นซูชิ6ชิ้นกับทาโกยากิ4ชิ้นนะครับอันนี้59บาทเองนะแล้วก็น้ำ15บาทนะครับข้าวนี่99บาทนะครับรสชาติดีเลยล่ะแต่มันจะถ้วยเล็กๆนิดนึงครับทาโกยากิไส้ปลาทูน่ารสชาติดีนะครับก็ทำมาอุ่นๆเลยนะครับส่วนข้าวแซลมอนผมว่าข้าวเขาหุบดีนะนุ่มแบบเป็นเม็ดด้วยนะครับแต่นี่ผมจะติดเอาใส่พริกนิดนึงนะครับจะมีพริกญี่ปุ่นให้ใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเค็มๆหน่อยก็อร่อยดีเดี๋ยวเราไปวัดกัลยาณ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกปากซอยนี้นะครับแล้วก็เรียกรถกัลยาแล้วนะครับเดี๋ยวมาไหว้พระหลวงพ่อกันสักนิดนึงนะครับวันนี้ค่อนข้างลมแรงครับลมเย็นด้วยอากาศดีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงนี้ครับจะมีทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่เขาสร้างใหม่ทางไปกุดีจีนะถ้าเพื่อนมาเนี่ยตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้นะครับมันจะมีศาลาทางขวามือนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะโชคดีหน่อยตอนนี้เวลาบ่าย 3:35 นะครับเป็นวันที่เมืองไทยอากาศเย็นๆนะครับด้านนี้จะเป็นยอดพิมานนะครับเพราะเขาตรงนี้เป็นท่าราชินีนะครับผม
วันนี้ผมถึงตรงสำนักเทศกิจแล้วนะครับทางด้านขวานึงนี่คือวัดประยูรนะครับ